รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแล้วนะนี่วันนี้เรามาอยู่อ่างเก็บน้ำวังม่วงครับว้าวเป็นไงสุดยอดเลยหัวงอกเลยเนี่ยครั้งแรกครับโอ้โหทางเข้าทรหดมากรถเก่งแนะนำไม่น่าจะมา ทางเข้าโหดมากครับผมนะครับไงก็เตรียมใจด้วยครับผมเดี๋ยวลองลุยกันสู้ๆนี่ครับวันนี้เรามาถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วงแล้วฮะทางเข้ายังโหดนะครับนี่โอ้โหมาครับโคตรลงเหมือนเธอครับถ้าที่แล้วไปคลองไม้ป้องแห้วมาครับวันนี้อ่างเล็กกว่าเดิมน่าจะมีเสี่ยวครับวันนี้นะครับเหยื่อเราก็มีอ๋อต้องไปกระติกมาด้วยว่ะถ่านไอ้พวกนั้นนี่ครับอะไรต้องงัดดีๆอ่ะหรือย้ายที่อื่นนะที่อื่นไม่มีแล้วใช่มันสูงขึ้นมาเนี่ยครับเหยื่อของเราก็มีนะฮะลำระเบิดคนชอบเย่อลำระเบิดคนชอบเย่อลำข้าวของมะลิแล้วก็เนี่ยแยมโลครับขนมปังมาได้หน่อยมียี่สกครับผมไปลุ้นกันครับผมตอนนี้ก็ลงไปหมดแล้วเบ็ดอ๋อยังเหลืออีกหน่อยขันใหญ่ไม่ลงครับนี่ฮะอ่างเก็บน้ำบางม่วงครับเป็นอ่างที่ก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะบรรยากาศตรงนั้นก็มีน้ำมาลงนี่ฮะไหมอ่างครับอ่างไม่กว้างอ่างเล็กอยู่อ่างค่อนข้างเล็กมีน้ำมาแต่เช้าก็ได้ปลาไป3ตัวละแต่เราเพิ่งลงเบ็ดเองครับตอนนี้น่าจะประมาณ2โมง2โมงกว่ามาครับโฟนโอกเหมือนเดิมครับผมของเต็มของเต็มผลงานไม่รู้นะแต่ของเต็มไว้ก่อนนะครับไงก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมีบางม่วงจะได้หรือเปล่านี่ครับนี่อ่างเก็บน้ำวังม่วงฮะดูกันบรรยากาศโคตรดีเลยได้ไหมนะโอ้ลงน้ำแล้วเออแต่น้ำไม่ใสดีกว่าเออใส่ด้วยครับโอ้หุ้ยใหญ่นี่ว่ายี่สกอะโอ้ยยี่สกเมื่อกี้เนี่ยใช้โต๊ะเบ็ดเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์แปดเบอร์เก้าอ๋อเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่ไหวแล้วฮะปล่อยไปไม่เห็นเลยมีปล่อยด้วยเหรอตีนี้ยังไม่เห็นอ๋อผมว่าเป็นปลาตกค้างไปที่แล้วผมไปคลองไม่ป้องแม่งปลาไม่มีเลยอะไม่กินเบ็ดเลยอะแต่เขาไปปล่อยกันนะต้องเป็นกี่ตัวมาเมื่อคืนได้กินสี่ทีได้สามตัวเอาอะไรเกี่ยวตัวเบ็ดฮะโฟมอะไรมันหมูเนี่ยเออผมก็มันหมูมาเนี่ยแล้วผมหมักไปเปรี้ยวอะเนี่ยผมให้นั่นมันหมูเปรี้ยวอันนี้หมักไอ้นี่น้ำแมวเออหมักน้ำแมวเข้าดีอยู่กินลากไปเลยป่ะลากเลยโอ้โหกระชากหล่นเลยขนาดเป็นออกสุดเลยนะดึงเกือบหมดลอกเลยปลาไม่อยู่เนี่ยแล้วปุ๊บมันลากไปแล้วก็ลากปล่อยโอมไปลากปลาปีแล้วมันรู้งานน่าจะไซใหญ่อยู่น่าจะไซสามทางนู้นก็ฮุบเลยไม่กินฮุบไม่ข้างหน้าตุ้มต้องรอน้ำลดเออไปแล้วตีใหม่นะโอ้ยอุ้ยปนินมาสบายนะอ
เห็นครับปนงปลากินยังครับครับผมตอนนี้ก็นั่งเป็นชั่วโมงนะฮะยังนิ่งอยู่เลยครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำวังม่วงเป็นอ่างเล็กๆนะไม่ใหญ่มากมากับโปนงครับตอนนี้หนีคลองมาแห้วไกลซะด้วยคนนายกครับดูบรรยากาศรอบๆนี่คนเต็มเลยครับนี่มีน้ำไปแล้วบอมเหยื่อตอนนี้ครับเป็นไงข้างในหนวดจะมีคนอยู่อีกนะเขาตกกันในหนวดแหละเรามาไม่ทันเนี่ยเราต้องอยู่รอบนอกเนี่ยสบายเลยอ่ะตรงนี้ปลากินดีมากครับนั่งรอผีเสื้อก่อนแล้วผีเสื้อตอมแล้วหอมหรือเหม็นไม่รู้นะมาแล้วครับตอนนี้ได้เวลาเป็นเหยื่อครับผมทิ้งร่วมชั่วโมงแล้วสามารถซูมเข้าออกได้ด้วยคือแล้วมันถ่ายอะไรอยู่เนี่ยนี่นะครับหมดตายแล้วเฮ้ยมีปลากินนี่ว่ะปลากินหรือว่าลากมาหมดนี่ครับอ่างเก็บน้ำวังม่วงครับผมนครนายกครับอยู่ติดเขาใหญ่เลยนะตรงนี้แม่สุดยอดจริงซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนี่ผมอ่างเก็บน้ำอะไรกับน้ำบางม่วงครับโอ้โหได้เวลาเปลี่ยนเหยื่อโอ้โหลมเย็นสุดยอดเปลี่ยนเตียงก่อนครับจะหลับอยู่แล้วปลาไม่ต่อเลยพ้นหนองโชว์หน่อยอุ้มนะครับเปลี่ยนเหยื่อกันไม่ไหวแล้วมุดกัดมาแล้วครับหลิวปังหลิวปังตักไปเองวะอุ้ยเข้าในแล้วเข้าในแล้วไซโลแน่นอนครับนี่หรือเราตีผิดมาตลอดเลยเขาได้แล้วปลาอยู่ใกล้สวัสดีครับนะตอนนี้มาอยู่ที่หมายเดิมครับคลอง13หวั่นเจี๊ยบโอ้โหเป็นไงเหยื่อก็สูตรเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2ครับผมมีเวลา2-3ชั่วโมงดูสิวันนี้เราจะได้กี่ตัวน้ำแดงด้วยปลาขึ้นปุ๊บเลยครับครับปนหลงครับหมายนี้อาจจะลงเบ็ดได้ 2-3 คันเองน้ำแรงมากมันจะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้ไปครับไปลุ้นกันมาแล้วครับผมตัวแรกฮะกำมังตัวฝ่ามือนี่ของ13หวั่นเจี๊ยบไม่ทำให้ผิดหวังผิดหวังจากที่อื่นมากลับมาที่นี่แน่นอนไตรลังคลอง13ดูเหมือนกินค่อยเลยนะโอเคสวยงามมาแล้วครับตัว2กำมังเนี่ยฮะผิดหวังจากหมายอื่นมาเราก็มาคลอง13หวานเจี๊ยบไม่เคยผ่านตอนนี้ลง3คันพอละแต่2-3คันครับดูซิจะได้กี่ตัวแต่เราต้องระวังหน่อยนะ10ล้อบานเลยหมานไหมฮะหมายแล้วครับมาลุ้นกันครับผมปลาอะไรเอาเอาเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วอะไรของแกอ่ะหลุดแล้วมั้งปลาอยู่ตรงไหนอ่ะผมปลานะไหนวะ
เอาเอียงไปไหนละเห็นปลาไหมไม่เห็นนะน่ะโอ้ปล่อยไหมดึงขาดเขาวะงานมาแล้วครับติดต อีกตัวแล้วครับไม่ได้เหรอไประวังติดเนี่ยโอ้เอาแล้วหวานเจี๊ยบแล้วเอาแล้วครับเป็นประเด็นนะฮะตอนนี้ครับมันกินเมื่อกี้วัดก่อนอุ้ยแน่นปากแน่นปากปลาหรือต่อมันอยู่บ้านหนองใจเย็นหนองทำแบบกูอ่ะเอาคันขึ้นทำไมงานให้มันตึงเลยตึงเป๊ะเลยเอองาคาไว้งะเดี๋ยวมันจะดีดหลุดมาเองโหสวยงามมากไปครับผมโปนงวู้เนี่ยเมื่อกี้ตีไปถึงนู่นเลยไหมฮะเนี่ยเองานมางานมางานมามืดซะละปลาไม่แดกเลยตั้งกล้องปุ๊บปลาไม่กินเลยฮะขอ13หวานเจี๊ยบว่าผมวันนี้มามีเวลา2ชั่วโมงครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะได้กี่ตัวก็ไม่รู้ปลาใหญ่ขึ้นเทียบเลยอะสวายหรือปลาอะไรก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่กินเบ็ดครับเดี๋ยวก็สู้ต่อไปครับลุ้นครับผมมอนเตอร์จะเข้าหรือเปล่าสวยงามครับผมตอนนี้ก็ใกล้4โมงแล้วครับใกล้ได้เวลากลับแล้วนะครับผมโอ้โหปลาเริ่มไม่กินแล้วมืดตึบเลยน้ำก็ขุ่นน้ำแรงมากครับวันนี้น้ำแรงน้ำขุ่นเยอะมากปลาเริ่มไม่ฮุบแล้วไปไหนหมดแล้วไม่รู้ครับเนี่ยก็เลยลืมตามนะครับไม่มีสีวาไรตี้ครับผมวันนี้พามาเยือนคลอง13ครับเวลามีหน่อยเดียว2ชั่วโมงแต่ก็พอได้ตัวอยู่นะฮะซูมต่อไปครับผมหมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้ก็บอมเหยื่อทิ้งครับบุ้มลงบอมแล้วตอนนี้ได้ตามเป้าไหมก็ไม่ตามเป้าครับน้ำแรงมากแล้วขุ่นด้วยตะกอด30กรัมยังเอาไม่อยู่เลยนะดูยาวาวิ่งแล้วดูน้ำแรงมากเลยอ่ะนี่ช่วงเย็นนี้ไม่มีแสงเลยนะตั้งแต่3:00 น.มาปางเงียบเลยครับแดดไม่มีตกปลาขาวไงฮะแดดไม่มีก็ไม่กินตุ้มโอ้ยบอมต่อคลิปนี้เราไปถึงคลองอ่างเก็บน้ำอะไรวะวังม่วงไปวังม่วงมาปลาไม่กินเลยครับเลยต้องกลับมาคลอง13หวานเจี๊ยบของเราต่อ เพื่อจะเอาปลากลับบ้านแต่ก็ได้มาก็ไม่ค่อยเยอะครับวันนี้มีเวลาแค่2ชั่วโมงเองปลาไม่กินด้วยแหละเนี่ยน้ำขุ่นแล้วดำไม่ใช่ดำสิน้ำแรงน้ำขุ่นแล้วแรงมากไปครับผมฮะติดกันเหรอหลุดเหรอโอ้ก่อนกลับมาแล้วครับตัวสุดท้ายฮะกำลังใช้ฝ่ามือเฮ้ขึ้นเลยครับก่อนกลับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเดี๋ยวไปล้างมือก็ได้มาผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้ครับ2ชั่วโมงบ่าย2ถึง4โมงดูโปนโหน่งครับโอ้โหกระโดดเหงจะได้ตัวใหญ่นะแต่ปลาไม่ค่อยกินน้ำค่อนข้างจะแรงนะวันนี้ครับกี่ตัวเนี่ยหน่อยเดียว6ตัวพอถึง3หวานเจี๊ยบวันนี้ไม่ค่อยหวานแล้วครับ
ผมปีให้ตัวใหญ่นะบึ้มเลยฮะตัวใหญ่นะตัวเพียรไอ้นั่นปลากระมังไซส์ใหญ่อยู่เท่ากับได้กี่ตัว5ตัวเองอ๋อ6ตัวอ๋อก็ติดตามนะฮะแล้วเหนียวสีเอาละเดี๋ยวจะเป็นไรมาครับผลงานวันนี้ครับผมนี่ไถใกล้หน่อยไอ้กระมังตัวใหญ่มากหกตัวครับผมสองชั่วโมงข้อ13หวานเจี๊ยบครับผมไปละอีพีหน้าไปที่ไหนก็เป็นกำลังใจด้วยครับผมเหนื่อยปากขึ้นเหนียวปากขึ้นแล้ว